มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับมันอาจจะไม่เห็นผลในอีก5ปี10ปีข้างหน้านี้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันต้องส่งผลกระทบแน่นอนครับเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยากนะครับแต่อย่างน้อยเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อโลกก็ได้คิดว่าทำเพื่อตัวเองก็พอมันคงจะดีไม่น้อยถ้าในทุกวันที่เราใช้ชีวิตทำงานเราสามารถช่วยโลกให้ดีขึ้นไปด้วยได้เรื่องผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะครับที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทางสื่อต่างๆที่เราเห็นว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฤดูร้อนยาวฤดูฝนยาวสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันกระทบกับอะไรบ้างแน่นอนครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ครับย่อมได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ตามธรรมชาติแน่นอนครับตอนนี้เราเห็นถึงปัญหาเมื่อเห็นถึงปัญหานั่นคือเราต้องสร้างความตระหนักซึ่งในส่วนของโรงเรียนนั้นเราได้พยายามปรับนโยบายหลายส่วนรวมถึงการรณรงค์กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นว่ามีการจัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะการให้ความสำคัญเรื่องการประหยัดพลังงานการประหยัดทรัพยากรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งการสอดแทรกรายวิชาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลักๆนะครับที่เรากำลังทำนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการขยะเป็นหลักโดยโรงเรียนของเราเนี่ยมีถังสีแยกนะครับโดยแยกตามประเภทของขยะมีธนาคารขยะที่ให้นักเรียนแยกขยะนะครับโดยเอาขยะเนี่ยมาฝากนะครับเพื่อที่จะแลกเป็นชั่วโมงจิตอาสาหรือเป็นเงินนะครับส่งมอบให้กับแต่ละคณะสีเพื่อใช้ในกิจกรรมของกีฬาสีนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการสร้างข้อเก็บใบไม้นะครับซึ่งจะเอาใบไม้ที่เก็บไว้เนี่ยนะครับไปทำปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งอันนี้เราจะได้มีการส่งต่อให้กับกทม.ต่อไปเพื่อให้ใช้ในการบำรุงต้นไม้ตามสวนสาธารณะต่างๆและอีกจุดหนึ่งก็คือโรงอาหารของเรานะครับมีการแยกเศษอาหารและน้ำมันที่เหลือใช้จากในแต่ละร้านนะครับเศษอาหารก็จะถูกส่งต่อไปนะครับให้เป็นอาหารปลาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการจัดการขยะของเราเนี่ยได้เกือบ 100% เลยและในอนาคตนะครับในปีการศึกษาหน้าเนี่ยโรงเรียนก็จะมีการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลดขยะหรือว่า Zero Waste School นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจริงๆแล้วการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นมีกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องการลดใช้น้ำใช้ไฟการใช้พลังงานสะอาดโรงเรียนมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่แล้วบุคลากรก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้อยู่แล้วค่ะก็จะทำอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างการใช้ถุงผ้าหรือพวกกระดาษที่ใช้ทำเอกสารการเรียนการสอนก็จะใช้อย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองด้านหรือสามารถนำมารียูสใช้ถ้าใช้ทำได้อะนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะครับเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการใช้อุปกรณ์สำนักงานของบุคลากรในโรงเรียนนะครับจะต้องให้ความสำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะต้องตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการใช้งานและจะต้องช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตของเอฟสันก็ช่วยรอตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเขามีเทคโนโลยีฮีทฟรีที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ทำให้ลดการปล่อยความร้อนสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับนอกจากนี้เครื่องพิมพ์เขาทำงานได้เร็วใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยแถมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทำให้ลดค่าใช้จ่ายลดขยะลดการใช้พลังงานทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะใช้เครื่องปรินเลเซอร์ค่ะถ้าถามว่าดีไหมก็โอเคแต่พอด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่เอกสารประกอบการเรียนก็ต้องใช้ปริมาณมากเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งเย็บมุมเองก็ต้องเปลืองเวลาและก็บุคลากรที่ต้องมาช่วยอะค่ะตั้งแต่ใช้เครื่องอิงเจ็ตของเอฟสันก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะพิมพ์เร็วมากๆซึ่งเรามีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการเย็บมุมจอกกระดาษทำได้หมดเลยภายในคลิกเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะไปทำงานอื่นๆต่อได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งเฝ้าเครื่องหรือมานั่งเย็บให้เปลืองบุคลากรและก็เวลาค่ะมันจะเร็วกว่าเยอะค่ะการเชื่อมต่อกับเครื่องก็ง่ายค่ะเพราะในโรงเรียนมีครูหลายคนที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์เอกสารประกอบการสอนเนาะ
เขาก็สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์และสั่งพิมพ์มาได้เลยค่ะผมว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเลยครับเพราะเอฟสันให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเหมือนกันตอนที่คุณครูนำเรื่องนี้มาเสนอผมตัดสินใจเลือกโดยไม่ลังเลเลยครับผมอยากให้โครงการ Sustainability ครอบคลุมในทุกส่วนของโรงเรียนให้ครบวงจรมากขึ้นเช่นการแยกขยะการลดการใช้ทรัพยากรการปลูกต้นไม้ให้พื้นที่โรงเรียนเป็นสีเขียวและที่สำคัญที่สุดอยากให้นักเรียนสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกโรงเรียนถ้าเราเปรียบโลกเสมือนบ้านนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับเจ้าของบ้านในเมื่อเรารู้ว่าบ้านเรากำลังมีปัญหาเราก็จะต้องหันมาหาวิธีการที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต